สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนมิถุนายน2565ค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกันกับลัคนากันท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในช่องของเอเป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการดูดวงย้อนหลังนะคะให้ไปที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องให้ไปที่หน้าช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ดูย้อนหลังเอาค่ะเราก็จะใช้ไพ่ออราเคิลไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงนะคะได้ไพ่ธาตุลมธาตุน้ำพระแม่กาลีพระพรหมพระแม่ราธาได้ไพ่ความเมตตาได้ไพ่เทพีสัตยาได้ไพ่เกี่ยวกับการทำตามความฝันหรือความฝันของคุณน่ะกำลังจะเป็นจริงกำลังจะสำเร็จจริงๆแล้วอ่ะไพ่ใบเนี้ยคือการคืนดีกับแฟนเก่านะส่วนไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าเหมือนเข้ากับคนรักไม่ค่อยได้อ่ะอยู่ใกล้แล้วมันทะเลาะกันอยู่ใกล้แล้วร้อนอ่ะเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ฉันอยู่ใกล้เธอแล้วฉันร้อนเธอเหมือนพระอาทิตย์ที่แผดเผาในยามกลางคืนฉันนอนเหงื่อแตกทุกคืนเมื่ออยู่ใกล้เธอเหมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นในบางครั้งเธอก็ร้อนจนฉันไฟลุกทั้งตัวคุณมักจะโชคร้ายนะจงตรงที่ว่าคุณมักจะไปได้แฟนที่นิสัยไปกันไม่ค่อยได้อะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าความรักเนี่ยเหมือนแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงทำให้หัวใจเนี่ยลุ่มร้อนและแผดเผาหัวใจของฉันลุ่มร้อนและแผดเผาเหมือนกับว่าคุณน่ะเข้ากับคนรักไม่ค่อยได้คนรักเป็นคนหัวรุนแรงคนรักเป็นคนใจร้อนเธอเป็นผู้หญิงที่ใจร้อนเหมือนพระแม่กาลีความเร่าร้อนรุนแรงคุณได้คนรักที่ร้อนแรงเหมือนพระอาทิตย์คุณได้คนรักที่ใจร้อนและดุร้ายคุณได้คนรักที่ดุร้ายเหมือนพระแม่กาลีได้คนรักที่ลุ่มร้อนเหมือนพระสุริยเทพคุณต้องการที่จะทำตามความฝันของตัวเองก็เลยเลิกกับแม่งซะเลยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นฝ่ายทอดทิ้งคนรักนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณทนความเกรี้ยวกราดของคนรักไม่ไหวคุณทนความดุร้ายของแฟนไม่ไหวคุณก็เลยเลิกกับมันซะเลยแต่คุณก็จะได้คืนดีกันด้วยความเมตตากรุณาด้วยความที่ว่าคุณน่ะเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวสาวโสดหนุ่มโสด
สาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักเนี่ยเป็นคนต่างชาติคนดุพระแม่กาลีพระแม่กาลีตอนปราบอสูรแล้วกินเลือดอสูรเป็นเหมือนได้แฟนที่ดุเด็ดเผ็ดมันมากเลยอะแบบว่าได้แฟนที่ดุร้ายเกรี้ยวกราดเหมือนนางยักษ์ได้แฟนที่ดุมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติอาจจะได้แฟนเป็นลูกครึ่งได้แฟนเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันหรือไทยจีนได้แฟนเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีอะไรประมาณเนี้ยมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นลูกครึ่งได้แฟนเป็นคนดุด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความใจเย็นของคุณน่ะคุณเหงาคุณอ้างว้างคุณเหมือนสายลมแห่งความคิดถึงด้วยสายลมของความคิดถึงนี่คือสายลมพระแม่ราทาการคืนดีกับแฟนเก่าความเมตตาความเยือกเย็นรักอิสระในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ทำตามความฝันคุณจะมีจิตที่เมตตาคุณจะเยือกเย็นเหมือนสายน้ำนี่คือการทำตามความฝันนี่คือความเมตตากรุณาความเยือกเย็นของสายน้ำคุณจะได้คืนดีกับคนรักเก่ามีดวงจะได้คืนดีกับคนรักเก่าสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายอ่ะมีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นคนต่างชาติแฟนเป็นคนใจร้อนแฟนเป็นคนดุค่ะคุณเหงาคุณเปล่าเปลี่ยวคุณคิดถึงคนรักเก่าอ่ะแล้วคุณก็ไปง้อเขาอ่ะคุณอาจจะไปตามง้อเขาอ่ะเพราะว่าคุณอ่ะคิดถึงคุณรู้สึกเหงาเหงาอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวคุณเลยไปง้อแฟนเก่าสี่ถ้วยห้าไม้จัดเม้นต์ห้าดาบห้าถ้วยห้าดาบห้าถ้วยห้าไม้ซึมเศร้าเหงาเพราะรัก The Empress The Sun เธอเหมือนแสงอาทิตย์ที่แผดเผาทำเอาฉันร้อนรุ่มไปทั้งตัวเพราะเธอร้อนมากสี่ดาบสี่ถ้วยสี่ดาบพระอาทิตย์ราชินีจัดเม้นสามถ้วยคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองในเรื่องความรักจัดเม้นเนี่ยหมายถึงการคืนดีกับแฟนเก่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมีเกณฑ์จะตั้งครรภ์ได้ลูกสาวท่านมีเกณฑ์จะคืนดีกับคนรักเก่าจะมีคนเข้ามายุ่งเรื่องของท่านเยอะท่านก็เดือดร้อนเพราะไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนั่นแหละคุณจะเดือดร้อนเพราะไปเสือกกับเรื่องชาวบ้านการไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเนี่ยทำให้เดือดร้อนคุณผิดหวังในความรักคุณผิดเพราะว่าคุณผิดหวังในความรักคุณเลยไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคุณมีเกณฑ์จะได้คืนดีกับแฟนเก่าคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวอาจจะเป็นการผ่าคลอดนะอาจจะเป็นการผ่าคลอดคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะเนี่ยมีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจจะล้มหมอนนอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยได้จะได้หมอเก่งๆอันนี้จะได้หมอเก่งๆได้ยาเก่งๆมารักษาคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งความสุขมาพร้อมความสำเร็จ
ชีวิตจะกลับไปสดใสแต่คุณเป็นคนที่เข้ากับแฟนไม่ค่อยได้บางครั้งแฟนก็รู้สึกว่าคุณน่ะไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่มันเป็นธรรมชาติของชาวธาตุดินนะเพราะว่าราศีกันหรือลัคนากันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดินริมแม่น้ำเขาเรียกดินเลนอะเป็นดินอุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำราศีกันเนี่ยเป็นดินอุดมสมบูรณ์ใช้ปลูกพืชปลูกข้าวปลูกดอกบัวปลูกข้าวปลูกพืชเนี่ยงามแต่เป็นคนเฉยเฉยเป็นตัวแทนของดินกับน้ำผสมกันในสัดส่วนน้ำหนึ่งดินหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่แบบวางแผนเก่งแต่บางครั้งคุณก็เฉื่อยชาในบางครั้งเพศตรงข้ามก็เบื่อเป็นคนเฉื่อยชาแฉะแฉะแข็งแข็งอะไรประมาณเนี้ยเหมือนดินแฉะแฉะบางครั้งเนี่ยคุณก็น่าเบื่อคือราศีกันส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าตาหล่อหน้าตาสวยส่วนใหญ่จะเป็นราศีของคนหน้าตาดีราศีกันราศีตุลเนี่ยเป็นราศีคนรูปหล่อคนสวยแต่ว่าจะเป็นคนนิสัยที่เพศตรงข้ามเนี่ยเขาจะเพศตรงข้ามจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนตัดสินใจค่อนข้างช้ามีการวางแผนเป็นคนมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนติดเนี้ยบติดหรูทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบอะไรประมาณเนี้ยก็มีเกณฑ์ป่วยนะเอ๋มองว่าอาจจะมีการผ่าตัดหรืออาจจะทำฟันมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์ทำฟันถ้ามีการตั้งครรภ์น่ะอาจจะต้องผ่าคลอดนะคะอะไรเธอแกมเบิลชอบเข้าบ่อนหรือเปล่าการทะเลาะวิวาทชอบมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านทำของหายคนอ้วนมีเสน่ห์ด้วยความที่คุณเป็นคนหน้าตาน่ารักเป็นคนหน้าตาน่ารักก็จะมีคนมาชอบคุณจะมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานให้ระวังทำของหายทำแหวนหายกระเป๋าสตางค์ร่วงนาฬิการ่วงคุณจะได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอาจจะเล่นหวยอาจจะเข้าบ่อนอาจจะเล่นหวยอาจจะไปเที่ยวลาสเวกัสไปคาสิโนไปคาสิโนไปลาสเวกัสไปเข้าบ่อนจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่กำลังจะมาถึงนะคะกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานจะสมหวังในความรักค่ะว้าวสั้นมีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีเกณฑ์ได้ลูกได้ไพ่เทวทูตค่ะแต่สั้นเนี่ยหมายความว่าให้นึกถึงลูกบ้าง Goodbye to the old, hello to the new คุณเป็นโลกทั้งใบของลูกค่ะ You have got the power พายผีเสื้อเด็กเดินบนใยแมงมุมถ้ามั่นใจถ้าคุณมั่นใจคุณจะทำได้เมื่อคุณมีความมั่นใจคุณจะทำได้
ให้คุณบอกลาอดีตที่เจ็บช้ำให้คุณบอกลาอดีตที่มันเจ็บช้ำแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีความสัมพันธ์กับเทวทูตโบราณนะเป็นอาจจะเป็นมหาเทพเป็นอาจจะเป็นเทพในศาสนาฮินดูเทพในศาสนาทางลัทธิเต๋าอ่ะหรืออาจจะเป็นเทพโบราณอ่ะเป็นเทพโบราณไพ่ใบนี้ความหมายของไพ่ก็คือคุณควรให้ความสนใจกับลูกบ้างตัวคุณควรให้ความสนใจกับสันก็ลูกชายก็ได้หลานชายก็ได้คุณควรให้ความสนใจกับน้องชายลูกชายหลานชายคุณเป็นโลกทั้งใบของเขามีเด็กอายุน้อยกว่าอยากจะขอคำแนะนำจากคุณมีเด็กอายุน้อยกว่าอาจจะเป็นน้องชายของคุณต้องการคำแนะนำจากคุณน้องชายของคุณกำลังมีความทุกข์น้องชายของคุณกำลังเดือดร้อนน้องชายหลานชายลูกชายน้องชายหลานชายลูกชายต้องการคำแนะนำจากคุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลถ้าคุณกล้าคุณทำได้ทุกอย่างอันนี้ก็คือให้บอกลาอดีตที่มันเจ็บช้ำและเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะดีขึ้นให้บอกลาอดีตไปอย่าเอาอดีตเก็บมาคิดทำร้ายจิตใจตัวเองนะคะอดีตจะทำให้คุณเจ็บช้ำ Goodbye to the old, hello to the new You have got the power Whom do you need to forgive สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณต้องการอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณต้องการอะไรเทวทูตที่เก่าแก่รู้ว่าคุณน่ะเป็นใครเทวทูตที่เก่าแก่อาศัยอยู่บนโลกมาเป็นหมื่นๆปีเทวทูตที่เก่าแก่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาเห็นคุณมาหลายสิบชาติเทวทูตที่เก่าแก่อยู่มาเป็นหมื่นปีพระแม่อุมาอยู่มาเป็นหมื่นๆปีในอดีตชาติใน20ชาติที่ผ่านมาท่านเห็นว่าคุณเป็นอะไรเป็นขุนนางเป็นคนใช้เคยเกิดเป็นหมาเป็นแมวเคยเกิดเป็นนักรบเคยเกิดเป็นเศรษฐีเคยเกิดเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณมาหลายชาติหลายภพสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าคุณต้องการอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อเวรกรรมนั้นเบาบางเมื่อเวรกรรมนั้นเบาบางความหมายของไพ่ใบนี้เหมือนกับว่า Oh Angel เทพที่โบราณท่านจะทำให้ฝันเป็นจริง Your wish will come true ฝันที่เป็นจริงเทพที่เก่าแก่จะช่วยให้ฝันที่เป็นจริงท่านรู้ว่าคุณต้องการอะไรเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะให้ตอนนี้คุณน่ะควรจะหันไปสนใจสั้นลูกหลานชายลูกชายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันกับชาวลัคนากันโชคดีค่ะ